ู้ชมเราจะพูดคุยกับคุณหมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แพทย์ทางศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยนะคะมารักษาเกี่ยวกับเรื่องของหวัดเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆที่เราได้คุยกันไปแล้วเอาละค่ะและตรงนี้นะคะคุณลูลาคุณวันนี้คุณมีอาการปวดเมื่อยอะไรบ้างหรือเปล่าหรือมีหวัดมีอะไรบ้างหรือเปล่ามีครับผมแต่ว่าต้องขอแนะนำผู้ชมก่อนนิดนึงนะครับว่าวิธีการที่พี่ใหม่ได้บอกไปครับเขาเรียกว่าการทำคัพปิ้งใช่ คัพปิ้งอ่ะฮะก็คือการถ้วยสุญญากาศนะครับผู้ชมเคยเห็นเนี่ยเขาจะใช้ไฟใช่ไหมครับหล่นเข้าไปแล้วก็โปะลงไปนะฮะถูกไหมฮะใช้คำว่าอะไรฮะประคบหรือโปะขออนุญาตก็ดูดนะคะดูดลงไปเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำขอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะศาสตราจารย์นายแพทย์หมาอิงนะคะแล้วก็คุณคณิตดานะคะที่จะมาเป็นล่ามผู้แปลของเราในวันนี้สวัสดีค่ะใช่ครับสวัสดีครับนะฮะและที่บอกว่าเราโปะลงไปตรงนั้นเนี่ยครับมันสามารถที่จะโปะลงไปตรงไหนได้บ้างครับคุณหมอยูซือทาวเวิร์นก็ปากกว้างใช่ไหมทาโยงฟังป่ายูซือโยงแล้วก็หัวฟังใจดีเปียงยูซือฟังใจเซนกีสร้างทาวเวิร์นดิเซนก็หนึ่งฟังใจหนาปุ้ยผู้จะเหนื่อยยังฟังใจ身体很部位只要是肌肉丰富的地方就可以ค่ะคุณหมอก็บอกว่าการใช้ขวดสุญญากาศรักษาเนี่ยตำแหน่งไหนก็ได้บนร่างกายนะคะซึ่งอยู่สัมพันธ์กับโรคแต่ว่าตำแหน่งนั้นจะต้องมีคล้ายๆมีเนื้อกล้ามเนื้อนะคะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะอย่างพวกข้อเนี่ยไม่มีก็อาจจะวางไม่ได้เพราะมันไม่อยู่ใน具体的位置我们要根据病情来选穴位选经脉ค่ะคุณหมอบอกว่าการที่จะวางแก้ววางไว้จุดไหนนะมันต้องเลือกดูว่าคนไข้เป็นโรคอะไรเขาถึงจะเลือกตำแหน่งในการที่จะวางเพื่อการรักษาแหละแล้วส่วนใหญ่ที่มารับการรักษาเนี่ยมักจะให้คุณหมอช่วยดูแลในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างครับเส้นปากกว้านน่ะ1ชื่อสมมุติปิ้งเด้อปากกว้านเนี่ยปิ้ง到现在统计有100多种จริงๆแล้วนะที่เขาเรียนมาก็คือว่าคัพปิ้งเนี่ยสามารถรักษาได้โรคนะฮะ100กว่าโรคอย่างเช่นโรคอะไรบ้างครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับ怎么样的？那个比较特别好的病有20-30种，就是用于100多种疾病，有20-30种疗效很显著。他说，ในที่บอกว่า100กว่าโรคเนี่ยรักษาได้แต่ว่าที่รักษาดีที่สุดสำหรับวิธีนี้ก็ประมาณ 20-30 โรคนะคะเช่นโรคอะไรจะไม่ยากนะซื้อเสมอปิ้ง那个比如说感冒外感อันหนึ่งก็อย่างเช่นว่าพวกหวัดนะคะเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดค่ะไม่น่าเชื่อเนาะมีน้ำมูกมีไข้หวัดค่ะใจก็疼痛像风湿劳损这些แล้วก็พวกปวดกล้ามเนื้อทุกอย่างนะที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือไม่ก็เกิดจากที่ว่ามีโรคอะไรต่างๆที่ทำให้ปวดเมื่อยพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้คัพปิ้งได้พวกออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยนะครับปวดเมื่อยจริงคนเราทำอะไรก็ปวดหลังปวดนี่อยู่เฉยๆยังปวดเลยครับอันนี้มันเป็นแพทย์แผนโบราณของจีนค่ะชาจูซื่อเนี่ยซื่อกูเหล่าเดออีเซนใบชื่อไหมชื่อ已经有2600年ประมาณ 2,600 ปีแล้วค่ะประวัติศาสตร์ของเขาโลกชมแล้วใช้อันนี้ใช้แล้วเข้ามาในเมืองไทยที่แบบเป็นที่ยอมรับเลยเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับใจไทยกลัวนี่จิตเต้ามาเนี่ยก็ย่องที่ชงฟังฝ่าหลายเชื่อบ่มันไทยกลัวอย่างเฉิงเย่อนในตั้งใกล้กี่เนี่ยแต่ไทยกลัว我就不知道承认几年但是这个治法属于针灸的一个治法世界卫生组织它已经早就承认了คุณหมอบอกว่าในเมืองไทยเขาก็ไม่ทราบได้นะคะว่าคนไทยยอมรับกันนานแค่ไหนแต่ว่าในทางด้านสากลน่ะก็เป็นที่ยอมรับกันมานานมากแล้วนะคะสากลนี่หมายถึงอะไรคะก็หมายถึงว่าแพทย์แผนปัจจุบันซื่อนักเก้อนี่เกิงชัยส่วนนักเก้อไอ้นักเก้อไหว้เมียนหัวเจียนักเก้อเก้อเก้อหัวเจียเฉิงเยินทาใช่ไหมคือWHO 世界卫生组织推荐针灸治法是在1973年吧1973นะ WHO นะคะที่ว่าเกี่ยวกับอนามัยโลกเขาก็มีการที่ว่าแนะนำการฝังเข็มการศาสตร์การแพทย์แผนจีนรวมถึงการใช้คัพปิ้งเนี่ยใช้การรักษาเนี่ยทั่วโลกนะแนะนำให้ใช้วิธีนี้เป็นที่ยอมรับกันคือแบบทางสากลว่ามันเป็นเขาเรียกว่าการรักษาซึ่ง 2,000 กว่าปีของประเทศจีนนี่บอกว่าถ้ามันยังสามารถยังสืบทอดมาแล้วจนถึงปัจจุบันแล้วแพทย์แผนปัจจุบัน
นะคะยอมรับนำมาใช้นี่มันที่ว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่มหัศจรรย์นะเราเองเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นไสยศาสตร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมรักษาโรคได้เป็นร้อยๆโรคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง20-30โรคหนักๆซึ่งมาใช้ตรงนี้ได้เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันนะว่าคุณหมอจะใช้วิธีการนี้ทำอย่างไรทีนี้ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับแทนคุณผู้ชมด้วยว่ามันมีข้อห้ามหรือว่ามีขีดจำกัดในการรักษาให้กับผู้ป่วยที่ห้ามเป็นโรคอะไรบ้างไหมครับด้วยนะก็ไทยเหยียบอยู่ซื่อเหนิมซื่อเหินตัวปิ้งสมัครคือซื่อไทยเหยียบเวิร์นอีเซียนนะก็นายจงปิ้งเจินผู้เจอนายจงปิ้งผู้หนึ่งย่งปากกว้างไหลชื่ออยู่อยู่โซเซียนไหลชื่ออ่าโซเซียน第一个就是虚弱特别虚弱的病人不要用ค่ะอันดับหนึ่งก็คือว่าคนไข้ที่แบบเพลียมากๆแบบอยู่ในภาวะที่ว่าอ่อนเพลียมากๆเนี่ยไม่ควรจะรักษาด้วยวิธีนี้นะคะ容易出血的不要用แล้วก็ในกรณีที่เป็นโรคเลือดนะคะอย่างเช่นว่าเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยอย่างเวลาคัพปิ้งเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้มีเลือดออกเหมือนหมายถึงว่าตอนที่มันคั่งน่ะเลือดมันก็จะแบบดูดซึมได้ไม่ดีมันก็จะคั่งอยู่นานอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลต่อร่างกายได้精血抽搐的动的这样病人不能แล้วในกรณีคนไข้ที่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นลมชักลมบ้าหมูกำลังชักก็ไม่ควรจะไปใส่ครอบแก้วไว้ค่ะแล้วครอบครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานไหมในการที่จะครอบเอาไว้เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดนะจุ้ยเห่าเดอซื้อฟางกว่านก็กี่分钟ค่ะ一般不要超过十分钟โดยทั่วไปไม่ควรจะเกิน10นาทีนะคะไม่ควรเกิน10นาทีสิ่งที่ผมอยากจะทราบเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือว่าข้อห้ามอะไรไหมครับว่าผู้ที่เข้ามารับการรักษาเนี่ยจะต้องห้ามป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้อะไรมีไหมฮะถ้าจุ้ยเสียเซียนก็เหยียวเซียจีปิ้งอ่ะนายจงปิ้งอ่ะปุ้นหนึ่งยงเจจงฟังฝ่าชื่อ跟那比如我说比如说癫痫抽这个就不能用ค่ะก็มีอันหนึ่งที่ไม่ควรจะทำก็คือคนไข้อยู่ภาวะที่กำลังชักนะคะหรือไม่ก็เป็นลมบ้าหมูเนี่ยไม่ควรจะทำใน某一些人皮肤过敏或者是有溃疡这样的ตัวอย่างก็คือว่าบนผิวหนังนะคะซึ่งมีอย่างเช่นว่าเป็นตุ่มพุพองหรือว่ามีการอักเสบก็ไม่ควรจะใช้นะคะเพราะนั่นคือห้ามเลยห้ามเลยค่ะนี่คือข้อห้ามทีนี้ผมเห็นว่ามีทั้งหลายไซส์นะฮะคุณผู้ชมครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามีตั้งแต่คัพปิ้งเนี่ยครับขนาดฮะคล้ายๆกับไซส์ประมาณซุปไก่สกัดอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะตรงนี้ก็เริ่มมาไซส์ที่ใหญ่ขึ้นถามว่าความเล็กความใหญ่ของขวดแก้วเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีอะไรที่สำคัญทำไมต้องมีหลายขนาดถ้าจะเว้นเว้ยเสมอเดียวจีก็ตาเสียวผู้ถงเดินเดียวเสมอชีเปียจะ用在不同的部位比如说像肩部用这个就可以คุณหมอบอกว่าอยู่ที่ตำแหน่งตำแหน่งในการวางสมมติตำแหน่งเล็กๆอย่างเช่นว่าตรงไหล่เนี่ยก็ใช้ขวดเล็กแต่ว่าที่อื่นที่ที่บริเวณกว้างอย่างเช่นว่าหลังเนี่ยก็ใช้ใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ยิ่งดีเหรออันนี้มีใหญ่กว่านี้อีกไหมฮะหรือว่าเจ้าใต้เยอะไหมหรือว่าเจ้าเดียวชีทาคือส่วนใหญ่สุด一般这个玻璃管这是最大的นะคะในส่วนของนี่ก็ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะ okay. ขนาดนี้อันนี้คือใหญ่ที่สุดค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดูดแรงใช่ไหมคะเยื่อตาเนี่ยก็ทาเดอร์ซีชีลีค่ะใช่ค่ะยิ่งดูดหนักเข้าเลยใช่คือถ้ายิ่งลูกใหญ่นี่แรงดึงดูดมันจะเยอะนะคะการรักษาด้วยวิธีการคัพปิ้งเนี่ยมีการแบ่งเพศไหมคะผู้หญิงทำได้ไหมผู้ชายทำได้ไหมทาจูเบอร์ในเสื้อหนามีอยู่ชีเปียไหมอยู่เฉยๆไม่มีชีเปียไม่มีไม่แบ่งเพศทำได้หมดไม่มีเลยทีนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับนอกจากขวดแก้วชูลานนะก็กว้านนะนักก็ย่งปากกว้านย่งย่งย่งนักก็ดูจากตรงนี้น่องนะโยฉีทามาโยอ่ะ除了玻璃罐还有抽气的就塑料做的抽气管จริงๆแล้วไอ้การคัพปิ้งเนี่ยไม่จำเพาะเฉพาะแก้วนะคะมันอาจจะมีวิธีอื่นที่ว่าไม่ใช้ไฟจุดด้วยก็คือว่ามันจะเป็นขวดพลาสติกแล้วก็มีการดึงที่ว่ามีทำยังไงก็ตามให้เกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดนะให้โยฉีทาง还有竹子做的不用火用水煮拔罐แล้วมีอีกอันนึงนะแต่ว่าของเผอิญว่าที่แผนกไม่มีก็คืออย่างเช่นประเทศจีนเขาใช้ก็คือเคยเห็นไหมคะที่มันเป็นลำไผ่ที่เป็นกระบอกไผ่เขาจะไปต้ม
บางทีก็มียาอยู่นะแล้วก็พอมันร้อนนะคะเขาก็จะมาใส่ตามมันก็จะมีนะคะเดี๋ยวนะคะคือการใช้แก้วเนี่ยดูดที่ผิวหนังอย่างเดียวโดยไม่มีใช้ยาอะไรเลยเหรอคะถ้าเป็นเส้นนะก็一般来说只用罐那个放在身上要不要擦什么样呢一般情况下不用就可以了如果大面积的比如说我们有拔罐是肘罐在患者身上来回推这个罐啊就是跟身子推这样要抹一些润滑剂คุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วก็สามารถวางไว้ได้เลยแต่ในกรณีที่ว่าใช้ขวดรักษาเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าโจกว้านก็คือว่าใช้ขวดวางเสร็จแล้วก็จะคลูดไปคลูดมาบนผิวหนังนะคะแต่ทีนี้ไอ้ตรงนี้จะต้องทาไอ้อะไรเหมือนว่าวัสดุอะไรหล่อเลี่ยนนิดนึงอย่างเช่นวัสลินน้ำมันอะไรเงี้ยสกัดเจนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพวกนั้นอะวัสลินจะดีเหมือนเราเล่นสลินด้วยแก้วพ่นหนังนี่เหรอคือเหมือนกับการขูดพิษออกจากร่างกายที่เรากลัวซาอันนี้เขากลัวซาเกินกลัวซาเกินอีย่างมาคือกลัวซา是起同样作用比刮痧还多一点因为它停在一个穴位上去它有一个拔罐的作用จริงๆไอ้กลัวซาที่คุณพูดเนี่ยก็คือว่าหลักการมันก็ไม่ต่างกันมากนะทำไงก็ตามที่กระตุ้นกระเลยเป็นผงด้วยแต่นี้ไอ้ตรงนี้จะดีกว่ากลัวซาเพราะว่ากลัวซามันไม่มีแรงดูดนะจ๊ะมันจะคลูดไปคลูดมาแต่นี้มันมีแรงดูดด้วยแล้วก็สามารถวางไว้สมมติจุดไหนที่จะวางไว้นานที่หนึ่งก็วางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ还有那种就是竹罐竹子罐一般要用药比如它有风湿有疼痛它用一些风湿的药来煮罐煮那竹罐แล้วมีอีกอันหนึ่งนะที่เด่นให้ทราบก็คือว่าที่เขาบอกว่าใช้ไอ้ไม้ไผ่อะนะคะที่ตัดเป็นบ้องๆนะไอ้ตรงนั้นเขาจะไปต้มกับน้ำยาอย่างเช่นว่าคนที่เป็นโรคเหมือนเป็นไอ้โรคไอ้เกี่ยวกับอะไรอะเหมือนรูมาตอยด์โรคอะไรต่างๆนี่นะพวกนี้จะดีก็คือว่ายามันแล้วแต่ว่าโรคอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยไปต้มแล้วก็มาวางคือนอกจากที่ว่ามันจะดูดเป็นคัพปิ้งในขณะเดียวกันมันก็จะมียาอยู่ในนั้นด้วยแล้วนี่มียาไหมไม่มีค่ะไม่มีตรงนี้ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาไม่มีแล้วซื้อเจ้าจงปุยงยาไม่แล้วคือยังไงครับปวดตรงไหนดูดตรงนั้นหรือว่ามันมีเส้นประสาทมีอะไรยังไงฮะถ้าจีเวอร์ในเซียนนะก็ญี่ปุ่นในส่วนหนาที่ฟังทงจูฟังหัวเจิดทาเดียวนะก็ปุ้ยชื่อเดียว一个是第一个就是哪痛拔哪อันดับแรกนะที่เขาวางคือตรงไหนเจ็บวางตรงนั้นนะให้เยอะเสมอ第二个就是跟病来辩证选穴位拔แล้วยังมีอีกอันนึงก็คือว่านอกจากที่ความปวดยังเป็นโรคมารับการรักษาเนี่ยเขาจะต้องดูตำแหน่งในการวางแก้วเหมือนกันครับค่ะเป็นอะไรไหมวันนี้ปวดเมื่อยไหมปวดหลังงานที่ที่เราขับรถนานๆเนี่ยฮะไม่เคยเราไม่เคยเห็นถ้วยใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตให้ผมลองถูคุณอีกแล้วเหรอครับคุณผู้ชมคุณหลูเนี่ยเขาชอบอีกแล้วเหรอแล้วเพราะวิธีการมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะจุดอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะอาจารย์ก็จะใช้วิธีการทำให้ข้างในเป็นสุญญากาศทำได้ยังไงด้วยการเอาไฟใส่เข้าไปล่ะเสี่ยงในเกอร์ให้ดูหน่อยวิธีซื่อๆค่ะในเกอร์ยุ้ยทานเนี่ยเสี่ยงชั่วเด้อคือซื่อหนียุ่งเสี่ยงยุ่งในเกอร์เสียวกว่าในเกอร์เกยทาเสี่ยงชั่วเชื่อเอามาฟังใจเสร็จเอาวางใครได้คะเอาวางคุณใหม่นะฟังใจเสร็จเดี๋ยวจะแดงนะคะซื่อแค่นี้จุดไหมคะจุดไฟไหมเคยเคยเอาละโอเคคุณผู้ชมนี่ให้ดูวิธีการเป็นยังไงกระจุกปุ๊บเอาออกเลยนะฟังแล้วจุ๊บมาสร้างหนาชูไหลทำไมฟังมาเนี่ยจะขวดติดไปนานนะนี่จะให้ดูจุดไฟกับเรื่องเป็นราวเลยนะคะพร้อมไหมครับพร้อมครับดึกไหมคะเข้าไปนานไหมคะไฟแป๊บเดียวแป๊บเดียวทาโยฟังหัวสีเจนฉางมาฟังหัวสิ้นยันผู้ชายทดลองค่ะทดลองดูนะคุณฟังจิ้วมาสร้างหาจิ้วแป๊บเดียวไม่ติดเดี๋ยววางดิอ๋อต้องวางดิก็มันกลัวนี่เอ้ยโอ้ยยอดเลยครับอยากเนี่ยดูหน้านี่คือขู่กันก่อนใช่ไหมฮะดึงออกนี่เสียงดังอย่างนี้เลยนะครับนี่คือแอลกอฮอล์ค่ะใช่ไม่ต้องมีโซดากับน้ำแข็งก็โอเคเอางี้ลองสูหลาลองเลยไม่งั้นไม่รู้จริงฟิลลิ่งมันไม่ได้มันต้องได้ด้วยตัวเองเพื่อแฟนๆนะครับนัดกับหมอนะครับก็ตามนั้นครับเอาไปแหมอ่ะ
เป็นเรื่องของผู้ชายอยากโดนนะอยากใช่ไหมให้มันรู้กันไปว่ามันรู้สึกยังไงจะลองหน่อยนะครับก็ขอความรู้สึกจริงๆตอนนั้นเลยนะ okay. คุณต้องบรรยายเห็นภาพเลยนะได้เลยครับ okay. ปวดหลังนะครับปวดหลังค่ะ ยาวท้องถ้าเสียงแล้วก็จ้วงปากกว้างเสียงปวดที่สุดนอนเลยนะครับนอนหรือนอนคะนอนค่ะนอนต้องนอนอันนี้ทางหน้ามานี่อ๋อรับภาพเลยจะให้ดูข้างหน้านะคะอันนี้ก็ผิดนิดนึงค่ะเขาดูข้างหลังนอนให้สบายค่ะใช้เวลา10นาทีค่ะโอเคเดี๋ยวขอความรู้สึกคุณหลูหลาจึ๊กเลยอยากจะรู้นะใช้เวลา10นาทีฮะแล้วไงครับไล่รอยที่มันจะอยู่กับผมอยู่กี่นาทีฮะอยู่1อาทิตย์ค่ะชั่วอาทิตย์นาลีตรงนี้นาลีนาลีครับครับนาลีตรงนี้ฮะนาลีทุ่งนาลีทุ่งฮะนาลีทุ่งเจ็บตรงไหนคะอ๋อเจ็บตรงไหนปวดตรงแถวๆนี้ครับนาลีทุ่งนั้นนึกด้วยครับด้วยครับด้วยทุ่งทุ่ง yes yes no no ให้ไหมตรงนี้ป่ะ yes yes หนึ่งสองเอาละโดนแน่ๆคือมีใหญ่กว่านี้ไหมคะค่ะมีใหญ่กว่านี้แน่สุดแล้วอะไรนั่นแหละไอ้นึกถึงไอ้ที่มันเลี้ยงปลาใหญ่ๆอ่ะเพราะว่าไม่ต้องดูเอาแค่ความรู้สึกอย่ามองโอเคเอาแล้วนะคะก็ต้องจุดไฟเอาไฟลนเลยดีไหมคะโอคุณได้โอ้โหอ่ะเอาบอกมารู้สึกไงโอ้โหเหมือนเอาไม่ติดเลยโอ้ยเจ็บไหมเจ็บไหมตึงไหมคะสะใจครับน่าโอ้ยโอ้โหแล้วแบบว่าหลอดใหญ่หมดเอ๊ะเรียกอะไรขวดใหญ่หมดเลยโอ้ไม่พออ่ะ4อันไม่พออ่ะนั่นโอ้ทําไมแล้วไม่เคยเห็นอะไรที่มันดูดแล้วสูงแรงเข้ามาในขวดเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะกลัวมากโอ้ยคุณผู้ชมคะคือไม่ต้องมีการบรรยายโดนมั้ยโอ้ยนี่เนื้อมันเข้ามาอยู่ในขวดเกือบจะเต็มขวดเลยนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเอาพูดสิเป็นยังไงคุณไม่พูดเลยเอาเรื่องจริงว่ะฮะเอาจริงมันตึงเปี้ยเลยฮะตึง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 ฮะตึงตึงฮะตึง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 เอาละคุณนอนตึงไปก่อนแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะเรามีคนไข้นะคะที่จะเข้ามาให้คุณหมอได้รักษากับเรื่องของหวัดแล้วก็เรื่องของการปวดเมื่อยหลังไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีคนไข้เข้ามาให้คุณหมอได้รักษาจริงๆในช่วงหน้าเดี๋ยวเราดูว่าคุณหมอจะทำการรักษาอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นโน่งคนที่อยากโดนไปอย่างนั้นแหละค่ะตำแหน่งในการรักษาหวัดจะมี3ก้อนนะคะอันหนึ่งสองสามคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีจุดที่สมมติมาถี่นะคะก็จะสลับกันต้องดูตำแหน่งเก่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบนะคะ